ครับคลิปนี้เราจะมาส่องมาดูเหรียญที่เซียนไม่มีเราเรียกว่าเซียนเหนือเซียนหรือเซียนตัดเซียนที่เซียนไม่มีชายมงไซมีต้องโชว์หน่อยคือเป็นเหรียญจานหมดเป็นเหรียญจานที่เหรียญที่เก็บไว้แล้วก็เหรียญที่รอยจานเนี่ยตำหนิอักขระหรืออะไรเนี่ยไปตรงกับเซียนไหลเซียนเซียนใหญ่เซียนเล็กก็มีหมดเหมือนกันหมดแต่พิเศษคือ4รุ่น4พศเนี่ยเป็นเหรียญยุคโบราณยุค24กว่าครับผมที่ให้ดูเนี่ยจะเป็นเหรียญข้างกระบอกครับผมเป็นเหรียญข้างกระบอกทั้งหมดแล้วก็หูเชื่อมครับเริ่มที่หลวงพ่อฉุยเลยครับผมผมเองเนี่ยก็จะมีบุญหรือเปล่าหรือไม่มีบุญหรือว่าเหรียญเก๊ก็ไม่ได้บอกว่าเราตัดสินด้วยตัวเราก็เอามีก็เอามาโชว์เอามาเปรียบเทียบแล้วก็ให้ FC เพื่อนๆได้เอาไว้เป็นความรู้ด้วยกันกว่าจะมาถือเหลือ4เหรียญที่เห็นเนี่ยพี่ชัยมีเหรียญเก๊เยอะไหมทุนนี้กองเลยเดี๋ยวจะเอาไว้กองนึงก็ได้สักคลิปนึงเดี๋ยวมีเป็นกองเลยมีในกระบุงเก๊เป็นกองหรือเขาบอกเรียนบินเป็นกระบุง30ลังหรือไม่ก็มาพร้อมกับประวัติศาสตร์ครับก็เยอะหรือมาทีหลังก็เยอะครับวันนั้นก่อนที่จะเข้าเรื่องก็ขอบอกบุญกฐินด้วยครับผมก็แพนภาพไปที่กฐินหน่อยครับถามว่ากฐินเนี่ยผมทำมาจริงๆแล้วทำมาปีนี้เป็นปีที่19หรือ20อ่ะครับอันนู้นปีที่17แต่ว่าบางปีผมเป็นประธาน2ที่นะแล้วเป็นประธาน2วัดถ้าเปรียบเทียบแล้วก็ไม่ต่ำกว่า20ปีปีเราอย่างน้อยปีละวัดปีละวัด2วัดสมัยก่อนนั้นปีละวัดแต่สมัยหลังๆเนี่ยปีละ2วัดครับแล้วในช่วงโควิดผมก็ทั้งทอดอยู่แต่รายได้ก็อาจจะหลักหมื่นหลักแสนครับเคยทำในปีๆสูงสุดน่าจะ 7-8 แสนครับไปทอดสร้างโบสถ์สร้างวิหารที่ต่างจังหวัดครับอันนี้มีรูปถ่ายเนี่ยทำไว้เป็นถ่ายไว้เป็นร้อยๆอัลบั้มเลยยังไม่ได้เคยโชว์ครับความจริงก็ไม่ได้คิดว่าจะเปิดเผยเราแต่ก็ทำไว้คิดในใจว่าไม่ได้คิดว่าจะมีโซเชียลมีแบบนี้นะครับครับทำไว้กล่าวว่าให้ลูกหลานดูวันข้างหน้าครับเราตายไปแล้วมันจะได้เฮ้ยพ่อเขาไปทำพ่อเขาทำบุญเหมือนกันนะเว้ยไม่ใช่แบบมีแต่ปากพูดครับแต่เรามีหลักฐานเรามีหลักฐานยืนยันได้ปีนี้ทอดที่ไหนสองวัดที่นี่เราก็ทอดสองวัดที่พิพิธภัณฑ์เราหนึ่งวัดที่บ้านเกิดวัดสิริสุขารามตำบลช่างเหล็กบางไทรเพราะว่าแม่กับน้องๆอยู่และหลานอยู่ครับอันนี้ทอดวันที่6พฤศจิกายนครับผมครับผมใครที่ร่วมทำบุญมา 1,000 ก็จะให้พังเหมือนเดิมครับผมหรือจะไปทำที่สำนักสงฆ์ที่ชัยภูมิพรสวรรค์ก็ได้ครับนั้นเราก็ทำสองที่ทอดวันที่15-16ที่15-16ตุลาอันนั้นทอดก่อนครับประมาณนี้ครับแต่เราจะเน้นมาที่นี่ก่อนเพราะที่นี่ใช้เงินเยอะครับใช้เงินหลายล้านนี่ก็หมดไปจะ2ล้านแล้วใช้ไป2ล้านแล้วในการสร้างพิพิธภัณฑ์ใช่ขึ้นโครงแล้วขึ้นโครงไปแล้วช่างเขาก็ทำอันนี้ก่อนจะขึ้นเหรียญก็เอาเหรียญ100ปีก่อนก็ได้อันนี้เหรียญอะไรเหรียญพ่อฉุย100ปีครับผมเหรียญนี่ดูพศ2465 2465 2465ปีนี้2565ครับผม100ปีพอดีครับความจริงมีเหรียญที่ชำรุดหรือว่าที่สึกอ่ะมีนะครับว่านี่เป็นเหรียญเงินกะว่าอันนี้เป็นเซียนเหนือเซียนก็เพราะว่าเป็นรอยจางทั้งหมด4เกจิครับที่เราเก็บมาให้อันนี้ก็ไม่ได้ให้นะไม่เปิดไม่ได้เปิดเก็บไว้เป็นองค์ครูเก็บไว้ให้เป็นเพื่อนเอามาเทียบครับเอามาเทียบโลหะอักขระเลขยันที่ในองค์พระถ้าเราจะดูเหรียญขึ้นกล้องกำลังขยายสูงเราต้องดูไปที่เมตตาดวงตาก่อนความคมครับความคมแล้วก็ต้องดูว่าเหรียญในยุคเก่าเนี่ยเป็นเหรียญอะไรข้างเลื่อยหรือข้างกระบอกหรือข้างปั๊มเพราะนั้นอย่างเหรียญทุกเกจิที่เรามี4รุ่นนี้เป็นเหรียญข้างกระบอกครับที่เซียนเขาแจ้งที่เขาบอกไว้เขาดูกันมาในอดีตนะเราก็ต้องเชื่อเขาด้วยแต่พิเศษคือเหรียญนี่มีรอยจานครับนี่ลายเกศาด้านซ้ายแต่เป็นด้านขวามือท่านครับซ้ายมือเราขวามือท่านอันนี้เห็นไหมมีลายเกศาครับอันนี้เป็นเหรียญเก๋เนี่ยไม่มีลายดอกไม้อย่างนี้มีแต่ไม่มีรอยขีดครับจะให้ดูเลยก็ได้มีให้ดูเลยเนี่ยเห็นป่ะครับคมชัดแต่บังเอิญเป็นเหรียญข้างปั๊มเหรียญยุคใหม่ไม่ใช่เหรียญยุคเก่าครับเนี่ยลายดอกไม้ก็ไม่คมอ่ะมันแบนอ่ะครับแต่เราดูเหมือนเป็นแกะใหม่แล้วเราดูของแท้ดูลายดอกไม้อ่ะครับลึกแล้วมีมิติแล้วดูหัวนิ้วข้างกระบอกหูเชื่อมครับเมื่อเราไล่มาดูขอบ
อันนี้ตำหนิที่ที่เซียนเขาพูดกันตรงปลายอันนี้ก็มี 10x ก็มองเห็นนะแต่เราขึ้นกล้องกำลังขยายสูงก็จะเห็นเด่นกว่าแล้วดูลายเหรียญพ่อฉุยเนี่ยถ้าเราเข้า Google เราจะรู้ว่าใครเป็นผู้สร้างเขาบอกคนในวังสร้างถวายจึงออกมาสวยงามมากแล้วก็เหรียญนี่มีรอยจานรอยจานทั้งเหรียญดูรอยจานพระเกจิในเวลาจะจานเนี่ยใช้อุปาจารสมาธิสมาธิเบื้องต้นสมาธิหรือฌานธรรมบัตรมี4ขั้นตอนขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่4ฌานรุ่นฌานที่ได้ชั้น4เนี่ยพระเกจิถามไม่รู้ได้ยังไงรู้ด้วยอารมณ์ของจิตของตัวเองทางที่ได้ถึงรู้ผมเคยเรียนนักธรรมเวลาท่านอาจารย์จะใช้สมาธิเบื้องต้นอุปาจารสมาธิเวลาจางลงไปในเนื้อโลหะเนี่ยลึกตื้นหนาบางเนี่ยจะเข้าหมดยกเว้นปลายตะวันออกไปนิดนึงเราจะเห็นทุกเกจิเลยความลึกตื้นเนี่ยจะเข้าหมดครับเราให้ดูด้านขวาด้านซ้ายท่านฝ่ามือเราเห็นไหมฮะเวลาจานแล้วถ้าจานแบบนี้จานด้วยลายมือแล้วก็มีจานอีกอย่างนึงจานเนี่ยเส้นเนี่ยจะเป็นขุยอันนั้นใช้เครื่องจักรจานครับเครื่องจักรจานก็เหมือนกันแต่ว่าเส้นจะเป็นขุยจะไม่ได้เป็นแบบนี้อันนี้เป็นเครื่องใช้เครื่องมือจานโดยเฉพาะเนี่ยจะเท่ากันหมดเนี่ยถ้าเพื่อนมีเอามาเทียบได้เลยว่าท่านเริ่มต้นจากการจานเนี่ยจานทางไหนไปทางไหนครับเราจะเห็นเนี่ยเรามาดูความคมชัดของท่านของที่วอนนี่เป็นเหรียญเงินเหรียญเงินเกจิในยุคนี้เหรียญเงินเนื้อจะเข้ากันหมดเขาเรียกว่าเนื้อกลับเนื้อจะออกซีดจะไม่แล้วก็จะออกกลางนิดนึงเงินเนี่ยมี2ประเภทเงินใหม่กับเงินเอามาหลอมใหม่ครับเงินเก่าเอามาหลอมใหม่เม็ดเงินเนี่ยที่มาจากต่างประเทศเนี่ยจะเป็นเม็ดเล็กๆเหมือนไข่ปลาครับแล้วก็มาเทแล้วก็มารีดเป็นแผ่นแต่เงินที่มีขายอยู่เนี่ยที่ออกดำง่ายกับเงินมือ2เอาไปหลอมมาทำใหม่เหมือนเป็นขัดเงินช้อนเงินของใส่ภาชนะเนี่ยเอามาหลอมเดี๋ยวดูฮะดูเนินสูงต่ำของตัวอักษรดูรอเรือมีสูงมีต่ำบางทีก็มีขยับสมัยก่อนเนี่ยเครื่องปั๊มเนี่ยไม่ทันสมัยเหมือนอย่างนี้เครื่องปั๊มในสมัยก่อนเนี่ยมีแบบข้อมันมีแบบเวียงเขาเรียกว่าไม่ต้องใช้มอเตอร์ครับเขาเรียกว่าคอม้าคอม้าก็มีหลายเบอร์ครับเวลาเราปั๊มตึ้งไปเนี่ยบางทีขยับเองนิดนึงเขาเรียกว่าปั๊มคอม้าคอม้ามีเบอร์1เบอร์3เบอร์4แรงไม่เท่ากันสมัยโบราณใช้ถ้าใช้คอม้าในสมัย24กว่าบางเหรียญจะขยับโดยตัวของเขาเองครับเพราะปั๊มคอม้ากับปั๊มเดินเฟืองหรือปั๊มสายพานเนี่ยไม่เหมือนกันยุคใหม่ๆจะปั๊มเดินเฟืองกับปั๊มสายพานใช้มอเตอร์ครับแต่ในยุคอดีตบางทีใช้คอม้าไม่ต้องใช้ไฟฟ้านี่นะครับให้สังเกตตรงสอเสือนะครับจะมีเป็นชั้นๆนะครับความสูงต่ำของเหรียญดูตรงหัวตรงนี้ครับความสูงต่ำเลยสูงต่ำครับแล้วก็ตรงดีนอนสารกีนอนเลี้ยงสารกีเนี่ยเหรียญเก๊กับเหรียญแท้ไม่เหมือนกันเดี๋ยวดูเหรียญเก๊คนละอารมณ์กันเลยนะครับเห็นไหมตัวจะใหญ่กว่าแต่ดูวันนี้ดูใหม่แต่ว่าพอมาจับตรงขอบเหรียญถ้าจบเลยเพราะขอบเป็นขอบปั๊มยุคใหม่เดี๋ยวให้ดูขอบดูหน้าหลังไปก่อนเนี่ยแล้วดูดวงตาเห็นป่ะดวงตาจะตื้นและก็ใหญ่เราจะดูง่ายถึงแม้ว่าเราดูพระไม่เป็นเลยพอมาขึ้นกล้องกำลังขยายสูงเนี่ยก็จะดูง่ายแต่ถ้าเราใช้ 10x ก็จะส่องลำบากหน่อยเหรียญหลวงพ่อฉุยเนี่ยตามตำราบอกว่ามี2พิมพ์ที่ผมไม่แน่ใจนะนี่ผมมีรุ่นนี้ก็เอามาโชว์รุ่นนี้ดูเส้นในใบหูอ่ะจะคมชัดแล้วก็เป็นสันแล้วก็มีเม็ดดวงตาอยู่ข้างในแล้วก็ดูศีรษะท่านซ้ายขวาก็จะมีรอยเนี่ยตรงโหนกแก้มตรงแก้มเนี่ยก็จะมีรอยค่อนข้างลึกถ้าเหรียญเก๊เนี่ยจะตื้นแล้วก็ไม่คมดูเหนือที่เหนือใบหูก็รู้ว่าทีมนี้ก็จะรู้ว่าตื้นเนี่ย
ดูด้านหลังก็เหมือนกันด้านหลังเนื้อเงินเนี่ยจะมีตำหนิตามที่เซียนบอกด้านหลังนี่ก็เหมือนกันมีรอยจานของท่านจะมีเม็ดแล้วก็มีรอยขีดนิดนึงแล้วก็มีเม็ดจะมีกับทุกเหรียญบางเหรียญก็ไม่มีเป็นไปได้ที่ปั๊มๆแล้วอาจจะหายไปแต่เราดูส่วนอื่นเราก็จะพอรู้ดูรอยต่อยันดูรอยเดินสูงต่ำของอัคคระเราก็พอรู้เดี๋ยวมาอีกเหรียญนึงเดี๋ยวจะหมดเวลานี่เหรียญหลวงพ่อคงหลวงพ่อคงก็พิเศษเหรียญนี้เป็นเหรียญเงินเหรียญเงินดูผิดของเงินก็ถ้าเราจะเทียบก็ไปเทียบพวกขันเงินเป็นขันเงินพวกช้อนส้อมในสมัยโบราณเนื้อเงินผิวเงินจะเหมือนกันหมดนี่ก็อาจารย์เหมือนกันดูคำว่าวัดหลวงพ่อคงนี่ก็ดูง่ายอย่างหนึ่งตัวอักษรหรือตัวอักษรเนี่ยเล็กใหญ่จะไม่ได้เท่ากันครับนี่ทุกเซียนก็บอกว่าในกอไก่มีรอยแตกครับถ้าเราสิบเอ็กเราก็จะเห็นรอยแตกครับแล้วเหรียญนี่ก็เป็นเหรียญข้างกระบอกครับดูออ่างก็เหมือนกันตรงลายเส้นข้างบนเนี่ยก็จะเล็กครับแล้วถ้าเดินสูงแต่ถ้าเป็นเหรียญทอดนะครับจะใหญ่แล้วก็เหรียญเป็นรอยจานพิเศษที่คำว่าทำไมเซียนเหนือเซียนที่เราทำไมให้ใช้ชื่อนี้เพราะมีจานทุกเหรียญมีจานทุกเหรียญแล้วก็เนื้อเงินหมดเลยครับที่เราจะให้ดูสี่เป็นสี่หลวงพ่อฉุยไปแล้วนี่มาหลวงพ่อคงดูคำว่าชอช้างก็เนื้อเกินบนหลังชอช้างเราก็จะเห็นชัดที่ดูลงมาแล้วก็มีทอทหารเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าก่อนดูรอยจานคลาสสิกของท่านครับเนี่ยใครมีเอามาเทียบได้คำว่าพศก็มีรอยตำหนิตรงเลขสศนาที่ขีดมาที่24ตรงนี้ก็มีรอยตำหนิถ้า 10x ก็จะส่องเห็นเป็นสันเล็กๆความจริงเป็นสังคตินะไม่ใช่รอยตำหนิหรอกสังคติจากด้านนี้มาด้านนี้มีรอยตำหนิเป็นรอยสังคติสังคติแล้วตรงสังคติท่านก็มีรอยจานไว้ให้เราจะเห็นความงามเดี๋ยวด้านข้างไม่รู้ว่าจะให้เห็นได้ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนเห็นข้างกระบอกด้านข้างก็จะเห็นเป็นแบบนี้เรียบแต่ก็มีปีกขึ้นสองฝั่งมีปีกเกินมีเศษเกินขึ้นมาสองฝั่งเพราะว่าอัดกระบอกสองฝั่งหวั่นลงไปเนื้อไม่มีที่ไปก็ต้องออกด้านข้างแล้วเหรียญนี่จะเรียบไม่มีแอนเป็นท้องกระทะอะไรไม่เหมือนเหรียญตัดบางทีก็จะมีเส้นอยู่ข้างในสองฝั่งพยายามโฟกัสไปที่ขอบเหรียญไม่เห็นเหรียญเงินค่อนข้างจะบางนิดนึงก็พอมองออกที่เห็นเส้นๆเนี่ยเศษเกินของสองฝั่งมีเศษขึ้นมาแต่ถ้าเราใช้ไปเรื่อยเศษปิ้นเนี่ยก็จะหายไปเนี่ยคุปชาปอปลาแม่นักการก็ตัวเล็กนิดเดียวเดี๋ยวจะหมดเวลาพระคุปชาลูกแม่นักการก็จะเดียวเล็กครับแล้วก็ขอบเหรียญก็จะเป็นธรรมชาติแล้วก็รอยจานแล้วก็เงินก็กลับหมดแล้วซีดหมดแล้วจะไม่มันวาวและไม่เหล็กอยู่ไม่ติดเงินไม่เหล็กอยู่ไม่ติดด้านหลังก็เหมือนกันด้านหลังก็บรรทัดที่3ที่4ก็จะมีรอยตุ่มหรือเม็ดไข่ปลาค่อนข้างใหญ่จะมีทุกเหรียญที่ไม่มีก็น่าจะน้อยมากแต่ที่เราเจอส่วนมากจะมีทุกเหรียญนี่อันนี้เขียนว่าลาบผลคูณทวีตัวอักขระตัวอักษรก็จะเล็กแล้วก็อาจจะมีปั๊มขยับนิดนึงเข้าใจว่าน่าจะเป็นปั๊มคอม้ามากกว่าเดินเฟืองเพราะเรากระแทกแล้วมัน
มันตึ้งตึ้งนิดนึงเหมือนแผ่นดินไหวมันจะมีเอฟเฟกต์นิดนึงอันนี้ในตอนที่เราเคยปั๊มนั้นเนี่ยบางเหรียญก็ไม่ขยับบางเหรียญก็ขยับแต่เราก็ดูส่วนอื่นประกอบได้เพราะทหารที่เซียนบอกว่าเป็นจุดตำหนิอันนี้เราก็มีตัวทหารถ้า 10x จะเห็นเล็กๆแต่นี่เรากล้องกำลังขยายสูงเราก็จะเห็นตัวใหญ่ดูรอยจานของท่านถ่ายรูปไว้สวยงามมากพี่ชายคนที่ได้เหรียญจานนี้ต้องขนาดไหนก็ไม่หรอกท่านก็ทำแจกนั่นไปเรื่อยๆจังหวะที่ใครมาพอดีหรือว่าผู้กรรมการลูกศิษย์วัดส่วนมากคนที่รับใช้หลวงพ่อจะได้ก่อนครับที่มีจานใช่เพราะท่านนั่งกลางคืนเนี่ยนั่งยินจุดเทียนจุดไม่มีไฟก็จุดตะเกียงจุดเทียนว่างๆดื่มพระจริงๆไม่ใช่ได้หลับได้นอนนั่นก็นั่งจานให้ครับบางทีเห็นใครถูกใจหรือว่าคนที่ปฏิบัติท่านก็จะได้ไปผมว่าทีผมว่าได้เลยจานมันต้องไหนเหรียญหรือบางทีก็คนที่ได้มาก็ให้ท่านจานเลยหลวงพ่อคุณก็จานบ่อยไปได้มาทีก็ให้ท่านจานเลยตรวจดูรอยจานของท่านเริ่มต้นตรงไหนจบตรงไหนบางทีเราก็เอาไว้เป็นความรู้ได้ใครเพื่อนมีก็เอามาเทียบได้ครับเพราะถ้าจานปองหรือจานอะไรเนี้ยไม่เหมือนหรอกการกดการเดินอักขระไม่เหมือนพี่ชัยถ้าใครมาส่องเหรียญกับพี่เนี่ยพี่บอกดูเองส่วนมากจะให้ดูเองไม่เราไม่ได้บอกว่าอันนี้แท้อันนี้เก๊ครับเรามีเปรียบเทียบหรือว่าฉุยหรือว่าคงแล้วก็เดี๋ยวหรือว่าหยีขอได้ที่ชื่ออีกสององค์ก็ให้เพื่อนๆ เป็นความรู้ครับหลวงพ่อหยีก็เหมือนกันครับเนี่ยรอยจางทุกจิตเท่ากันหมดครับแต่อัคคระจะนโมพุทธายะหรือมาอูอาจจะไม่เหมือนมากระสังเนี่ยจะไม่เหมือนแต่ว่าน้ำหนักที่ลงไปเหมือนนี่เนื้อเงินหมดเลยเนื้อเงินนิดกับแล้วก็ซีดแล้วพี่ชัยเนื้อเงินเนี่ยพี่ได้มาจากไหนหลงอยู่ในกองเนี่ยอยู่ในสายประวัติศาสตร์ครับเพราะว่าตอนที่ผมออกมาสายประวัติศาสตร์กับสายปัจจุบันแยกกันไว้นะยังไม่ได้ปนอ๋อแยกกองกันไว้ใช่แยกลำมาครับผมถามว่าทำไมถึงบอกว่าเซียนเหนือเซียนที่เซียนไม่มีครับผมก็เพราะว่ามีรอยจางมีรอยจางทั้งสามเหรียญทั้งสี่เหรียญเลยใช่แล้วก็สี่เกจิแล้วผมไม่ได้ให้เช่านะครับไว้เป็นครูแต่ถ้าเลยหนึ่งเหรียญไปถ้าผมค้นเจอก็แบ่งไปได้ครับผมแต่ก็หลักแสนนะเพื่อจะเอาเงินไปทำบุญครับเนี่ยหลวงพ่ออีสัตหีบเนี่ยใต้ตัวเต่าจะมีเส้นบางๆวิ่งครับผมถ้าเซียนทุกเซียนเขาจะบอกเนี่ยใต้ตัวเต่าสติหีบอ่ะจะมีเส้นบางๆถ้า 10x ก็จะมองเห็นครับเขาบอกว่าจุดแตกต่างเราไม่รู้อ่ะแต่ว่าเราว่ามองจุดแตกต่างอ่ะมีทั้งเหรียญน่ะจุดแตกต่างมีทั้งเหรียญสำหรับถ้าใช้กล้อง 1000x ขึ้นไปนะครับเนี่ยจะเห็นละเอียดหมดใช่กล้องกำลังขยายสูงเนี่ยผมก็ยังไม่ได้บอกว่ากี่พัน x กี่ร้อยเท่านะมองว่า5-600ก็น่าจะชัด5-600กับบวกกับทีวีขนาดใหญ่นิดนึงใช่ทีวีเราก็43นิ้วไม่ได้ใหญ่อะไรมากถ้า60นิ้วยิ่งชัดกว่านี้ครับผมเดี๋ยวดูด้านหลังเขาบอกว่าหลวงพ่ออีกเนี่ยจะมี3ด้านหลังก็เนี่ยมียันทั้งหมดทั้งหน้าทั้งหลังเลยเดี๋ยวให้ดูเหรียญพร้อมประกบอันนี้เหรียญเก๊พศพศ2473เหรียญเก๊นี่กับเหรียญแท้ดูเหรียญแท้ดูใกล้เคียงกันนะครับเหรียญเก๊กับเหรียญแท้แต่เหรียญเก๊ไม่เหล็กอยู่ติดเหรียญแท้ไม่เหล็กอยู่ไม่ติดครับเนี่ยเหรียญเก๊ครับแล้วนี่เหรียญแท้เหรียญแท้มีรอยจางเดี๋ยวดูพอพานเหรียญเก๊เนื้อเงินเหมือนกันแต่อันนี้เงินเป็นมันวาวไม่ซีดครับเราสังเกตได้โดยง่ายไม่ได้ดูติดอันนี้ไม่ได้ดูเขาใช้เทคนิคอะไรพี่ใหญ่เขาก็ใช้ชุบอ่ะเลยไปชุบเงินนะชุบเงินกระไหลเงินเนี่ยชุบให้หนาไงครับก็ดูคล้ายๆเงินเนี่ย
แต่ไม่ได้ดูดติดแต่ถ้าเมื่อจริงๆไม่ได้ดูดไม่ติดครับไม่ได้ดูดไม่ติดอันนี้ดูดติดขึ้นมาเลยแต่อันนี้ดูดไม่ติดครับนั้นเราก็เป็นความรู้ที่เครื่องที่สายที่วิทยาศาสตร์ก็ยังพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ครับผมเบื้องต้นอันนี้เราให้ดูรอยจางของท่านครับความคมความงามรอยจางดูที่ตุ่มพอสองของเก๊กับของแท้ครับเดี๋ยวนี่ของแท้นี่ของเก๊กพอสองก็จะเบอร์ไปนิดนึงครับลูกหน้าของท่านอันนี้เป็นงานเนี่ยก็จะเบอร์ครับของเก๊กอันนี้ชุบเขาเรียกว่าลงยานะแต่ลงยาสมัยใหม่ไม่เหมือนลงยาสมัยเก่ายังมันวาวเหมือนน้ำยาเคมีที่ยังมีอยู่เดี๋ยวดูอีกทีนึงหลวงพ่อจงครับหลวงพ่อจงก็มีสร้างหลายวาระหลายเนื้อแต่เนื้อพิเศษหรือรอยจางพิเศษเนี่ยไม่เคยมีและก็หายากครับอันนี้ก็รอยจางอันนี้ก็เนื้อเงินแห้งหมดแล้วเงินตายหมดแล้วเขาเรียกว่าเงินโบราณเงินแห้งเงินตายหมดแล้วซิกหมดแล้วเหรียญเนี่ยข้างหน้าที่เป็นพื้นเนี่ยที่มีรอยเนี่ยบางทีเนี่ยขนแมวดูไม่ได้เพราะเหรียญผ่านการเวลามาเกือบร้อยปีเนี่ยการเก็บรักษาเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ละจังหวัดแต่ละตำบลแต่ละอำเภอที่ไปอยู่ใกล้แม่น้ำไปอยู่ใกล้ทะเลกดทรายทะเลเนี่ยค่าผิวนี่จะหายไปคนละแบบกันแมวก็หาไม่เจอเพราะนั้นเราก็ต้องมาใช้กล้องกำลังขยายสูงเนี่ยน้ำฟันเนี่ยถ้าไม่มีกล้องช่วยเนี่ยจะดูยากไปเรื่อยๆเซียนเขาก็จะเล่นที่มันสมบูรณ์ที่มันสมบูรณ์บางทีเขาก็ตีแก้ไปเลยเพราะว่ามันหาขนแมวหรือว่าหาตำหนิไม่ได้เพราะว่าบางทีพักไปวางบนที่เนี่ยถ้าเราทำหม้อน้ำมันยนต์หรือทำแบตเตอรี่เนี่ยจะสึกจะเป็นกากบางทีเซียนบอกว่าปั๊มกากปั๊มไม่ใช่อยู่ที่การเก็บรักษาครับเพราะไปอยู่ชายทะเลเนี่ยสัก50ปีวางบนหิ้งเนี่ยไปหยิบมาเนี่ยกากหรือผลขึ้นเต็มหมดครับดังนั้นเนี่ยเป็นความรู้ที่เสียไม่เคยพูดเพราะว่าเขาไม่ได้เจอเหตุการณ์มีประสบการณ์ตรงเพราะผมประสบการณ์จริงเพราะเราทำห้องน้ำมาอยู่มาเป็น10ปีครับภาพบูชา5นิ้วเนี่ยระหว่างบนห้องพระกับบนหิ้งเนี่ยครับที่เราทำงานอยู่ข้างล่างเนี่ยห่างกัน2เมตร3เมตรเนี่ยครับ5ปี10ปีเราจุดทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยพอไปดูองค์พระเนี่ยจะเป็นฝดเต็มหมดเลยครับเป็นเม็ดเต็มเลยกับพระที่อยู่บนที่นอนข้างบนเนี่ยไม่เป็นไรคนละเรื่องกันคนละเรื่องเซียนไม่เคยพูดเซียนบอกว่าบล็อกขี้กากเป็นฝดไม่มีคือทำก็ทำไปเลยลุ่มเดียวครับเป็นความบล็อกขี้กากจะกลับมาทำใหม่ไม่มีครับเพราะโลหะที่เก็บไว้ปี2ปีเนี่ยมันปั๊มไม่ได้ครับมันเป็นฝดเป็นนั้นเป็นหมดจะมาล้างแล้วส่วนมากสมัยก่อนเนี่ยพระท่านเนี่ยว่าทำเสร็จเนี่ย2-4กว่าเนี่ยไม่มีเอาเก็บไว้หรอกแล้วท่านก็ไม่ได้เอากลับหรอกครับอยู่ที่โรงปั๊มอ่ะครับโรงปั๊มหรือไม่ก็จะขายเศษเหล็กไปหรือไม่ก็ไปโยนแม่น้ำครับเพราะพระโบราณส่วนมากท่านให้ไปโยนแม่น้ำนะครับเจอหลวงพ่อผมทำมา20กว่าเกจิเนี่ยครับท่านบอกเอาไปเถอะหรือจะไปโยนแม่น้ำก็ได้จะได้ร่มเย็นครับผมก็เก็บไว้ยังไม่ได้ไปโยนก็เลยเป็นความรู้ครับว่าบล็อกเนี่ยเอากลับมาทำไม่ได้ครับบล็อกที่กากบล็อกกดที่เซียนใหญ่เซียนน้อยเนี่ยบอกว่าโอ๊ยเอามาปั๊มใหม่ไม่เป็นไปไม่ได้การเก็บรักษาคุณลองทำรถน้ำรถยนต์ดิหรือคุณทำรางน้ำดิหรือแบตเตอรี่ดิรถยนต์เหมือนงานฝากระโปรงคุณลองเปิดมาดูดิมันจะผูกกับเพื่อนเลยเพราะเนี่ยมันทำปฏิกิริยาเคมีครับตรงที่เป็นแบตเตอรี่นะครับใช่เปิดฝากระโปรงเปิดออกมาเพื่อนๆลองเปิดมาดิตรงนั้นจะเป็นสนิมกันเพื่อนเหรียญเกจิก็เหมือนกันถ้าไปอยู่ชายทะเลหรือไปอยู่บนหิ้งที่เราทำรถน้ำรถยนต์เราทำรางน้ำหรือทำแบตเตอรี่ไดนาโมอ่ะเหรียญจะต่างกันเลยผมมีเหรียญอีกหน้าหนึ่งแบบอีกหน้าหนึ่งแบบหนึ่งสภาพของเหรียญอีกแบบหนึ่งใช่เพราะมันเป็นขุยเป็นรูก็เพราะว่าไปโดนไอ้น้ำกรดไอเคมีที่เราใช้บัตรกีทุกวันมันไปติดแล้วก็เป็นขดเป็นผื่นเป็นกากที่เซียนบอกว่าเขาทำไว้เพื่อเป็นเอกลักษณ์เป็นไปไม่ได้เขาไม่ทำสิ่งไม่สวยไว้เป็นเอกลักษณ์แน่นอนทำเหมือนกันหมดเพียงแต่การเก็บรักษาอยู่จังหวัดไหนภาคไหนอันนี้เป็นความรู้นะเดี๋ยวเซียนเนี่ยจะต้องก๊อปความรู้เราไปใช้นะเนี่ยครับผมเพราะนี่มันกันยา65นะถ้าหลังจากนี้ไปเซียนบอกเอ้ยไม่ใช่เป็นแบบนี้หมดเลยแต่แรกว่าเอาก๊อปความรู้เราไปครับผมเหมือนเซียนน้อยๆอ่ะก๊อปเอาคำพูดของที่ราชบุรีไปใช้นะเยอะผมมองออกนะเซียนเด็กๆเนี่ยไปก๊อปความพูดของเซียนใหญ่ที่ราชบุรีอ่ะครับ
ก๊อปเข้าไปพูดเฉยเลยอ่ะเมื่อก่อนไม่ได้พูดแบบนี้นะพอมันมีอุปกรณ์มายืนยันมีหลักฐานเนี่ยมันก็เบนไปตามนั้นเพราะหลักฐานเนี่ยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยหรือว่าทางตำราตำราที่เขามีไว้ให้เนี่ยเขาไม่ได้มโนขึ้นมาเขามีตำรามีหลักฐานนั่งอิงเพราะนั้นคุณหนีไม่พ้นเครื่องวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้เพราะนั้นเซียนก็เลยเซียนน้อยเซียนใหญ่ก็เลยพูดตามพูดตามเหมือนคำพูดผมวันนี้บอกว่าพระเนี่ยตอนนั้นปั๊มก็ปั๊มเหมือนกันหมด2 4กว่าแต่มันผ่านการเวลามา50ปี70ปี100ปีเหรียญออกไซด์มันบนผืนเหรียญเนี่ยจะเปลี่ยนไปหมดเชื่อดิต้องเปลี่ยนไปหมดไม่จะไม่จะต้องเป็นขดเป็นผืนเป็นกากต้องมีหาไม่ได้มันอยู่ที่การเก็บรักษาแล้วการใส่ของที่เรามาแฝงปอดเหรียญเนื้อทองแดงดำถึงเท่าจะเจอแต่เหรียญศึกนี่นะครับให้เห็นให้ดูกับระยอยักษ์นะครับถ้ามองอย่างนี้จะบุ๋มลงไปใช่เป็นมิติอย่างนี้เลยนะครับแล้วเนี่ยมีรอยขดครับผมมีรอยขดบนผืนเงินครับแสดงว่าเหรียญหลวงพ่อจงเนี่ยมีผ่านการใช้หรือว่าไม่ได้ใส่ถุงพลาสติกหรือไม่ได้ใส่ในผ้าอบหรือไม่ได้เก็บอย่างดีในกำปั่นครับคือวางไว้อ่ะแล้วก็เกิดขดบนผืนเงินบนพื้นเหรียญบนพื้นเหรียญแล้วก็หยิบออกมาครับเนี่ยพ.ศ.2484ครับรอยจานของท่านรอยจานของท่านจะไม่มีเล็กใหญ่จะไม่มีสูงต่ำเพราะที่บอกอ่ะใช้อุปจารสมาธิเบื้องต้นในการจานจะไม่เหมือนแล้วก็จานด้วยเครื่องก็ไม่เหมือนจานด้วยเชือกเนี่ยตรงลายเส้นจะเป็นขุยขุยเพราะเครื่องจะเดินเป็นขุยขุยไปครับดูธรรมชาติของการจานอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เรามีเครื่องกำลังขยายสูงเราก็ได้ความรู้เราก็เก็บพระที่ถูกต้องเราก็ไม่ได้เชื่อใครแต่เราก็ดูและเซียนมาประกอบพี่ชายคัดพระมากขึ้นไหมหรือคัดทุกเหรียญละก็คัดเกจิที่จักรพรรดิเหรียญน่ะผมก็มีเกือบครบนะแต่ผมก็ยังไม่มั่นใจก็เลยไม่ได้ออกคลิปครับคลิปไหนที่มั่นใจก็ออกก่อนอย่างคลิปเนี้ยอย่างเงี้ยเราก็รับซื้อถ้ามีครับตามที่เราคิดว่าใช่แต่ถ้าเกิดคุณอย่างเงี้ยเราบอกไม่ใช่คุณมาซื้อเราก็มีให้เหรียญละ500บาทถ้าคุณบอกว่าแบบเนี้ยเล่นกันนะแต่เราไม่ใช่เอาไปเลย500ถึงเราจะเป็นเด็กใหม่แต่เรารู้ในการผลิตกระบวนการผลิตแล้วเราทำเกี่ยวกับโลหะเราเกี่ยวกับโรงหล่อโรงปั๊มเราทำมาตั้งแต่เด็กครับเพราะอย่างพระที่หล่อผมก็ไปคุกคีกับโรงหล่อโรงปั๊มแล้วพระโลหะที่องค์ใหญ่ๆเนี่ยตุ๊กตาตุ๊กตาที่จำหน่ายไปต่างประเทศเนี่ยที่ฟักทองที่ช้างม้าวัวควายที่รูปใหญ่เนี่ยเขาใช้ทองเหลืองม้อน้ำเท่านั้นแหละไม่ใช่ทองเหลืองใหม่ทองเหลืองเก่าม้อน้ำตัวนี้ม้อน้ำเก่าโล100กว่าบาทนะผมจะบอกแค่ม้อน้ำม้อน้ำเนี่ยใช้ทองแดงทองเหลืองตะกั่วดีบุกเหล็กครบเลยแต่สมัยก่อนเนี่ยถ้าเราไม่เหล็กไปดูดติดทั้งบูชาเนี่ยไม่เหล็กดูดไม่ได้ติดหรอกแต่สมัยนี้ลองไปไม่เหล็กไปจับดิดูตึบเลยครับเพราะว่าโรงหล่อต้องการปริมาณครับเลยผสมเหล็กเข้าไปด้วยเพราะนั้นเราจึงเห็นเวลาหล่อเนี่ยจะเห็นเป็นรูแล้วถ้าตั้งตากแดดตากฝนเนี่ยเป็นสนิมครับสนิมออกจากในเหล็กออกจากเนื้อพระครับคุณควรจะตอบได้ให้พระทองเหลืองหล่อทำไมมีไอ้คราบสนิมออกมาครับก็เพราะว่าช่างมันผสมเหล็กไม่ได้ผสมในที่ม้อน้ำมันมีเหล็กประกบอยู่ด้านข้างมันก็จะออกแต่คนโบราณเขาออกครับเพราะนั้นจึงต่างกันอันนี้เป็นความรู้ใหม่ไม่ใช่ม้อน้ำรถยนต์เดี๋ยวนี้เขาใช้ไฟเบอร์เดี๋ยวนี้ม้อน้ำรถยนต์มันเป็นมีเมียมกับพลาสติกพลาสติกคือฝาบนฝาล่างเนี่ยเขาใช้ซีนครับมียางซีนแล้วก็อัดครับเหมือนกิ๊บอ่ะเหมือนซิปอ่ะครับลูดแต่สมัยโบราณเนี่ยใช้ตะกั่วบัดจีครับแต่เดี๋ยวนี้ตะกั่วบัดจีก็ยังมีอยู่เดี๋ยวว่างๆจะไปทำย้อนให้ดูจะไปเชื่อมเงินจะไปบัดจีม้อน้ำให้ดูแต่ถ้ากลัวมันเป็นสารเคมีที่อันตรายรแล้วมันมีราคาแพงโรงงานรถยนต์เขาก็เลยเพื่อจะให้อากาศบริสุทธิ์เขาเลยเปลี่ยนมาเป็นใช้มีเนียมกับพลาสติกพลาสติกคุณเห็นหูหม้อไหมหูหม้อสีดำๆเขามาผสมกับฝาพลาสติกทำให้เหนียวและแข็งแต่ถ้าคุณปล่อยกันนานๆฝาม้อน้ำระเบิดเพราะม้อน้ำมันมีไอน้ำมันดันอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีน้ำเต็มอ่ะเดี๋ยวพลาสติกก็ระเบิดเพราะอย่างนั้นม้อน้ำพลาสติกอย่างนี้เขาทำมาเพื่อให้แบบจำหน่ายอ่ะทำเพื่อแบบถึงเวลาคุณต้องซื้อนะแบตเตอรี่อ่ะสองปีกว่าก็ต้องเปลี่ยนเพราะน้ำรถยนต์ก็เหมือนกัน
แก้มซ้ายแก้มขวาหน้าหลังนี่ก็เป็นพลาสติกไม่ใช่เป็นเหล็กนะครับมีบางรุ่นนะที่เป็นเหล็กครับเพราะจริงๆได้ความรู้ไงเพราะเดี๋ยวนี้เขาเน้นผูกเน้นเป็นอะไรครับถ้าคุณผลิตมาแล้วไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแล้วคุณจะกินอะไรอ่ะครับมันก็ต้องมีวันหมดอายุครับฉะนั้นเราก็มาเทียบกับเหรียญของพรรคเหรียญเงินเนี่ยดูเป็นกากหมดแล้วดูทำไมพื้นทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะอยู่ที่การเก็บรักษาครับอาจจะไปอยู่ที่ใกล้ทะเลหรือใกล้แม่น้ำครับที่ทำให้เนื้อผ้าเปลี่ยนไปก็มีต่างๆจริงๆก็เห็นยากครับแต่ก็ยังพอมองให้เห็นครับเอานะพอสมควรครับผมขอบคุณครับเพราะโจงเราผมมีเกือบ10กว่ารุ่น2 4กว่าครับเพราะเมื่อก่อนตอนที่ผมบวชเป็นพระผมหักคอเด็กวัดมันเรื่อยครับเพราะมันมีแผลผ่าไปหาหลวงพ่อทีไรก็เฉียดไปที่แผลผ่าครับแล้วก็เจอก็เฮ้ยมา 3,000 5,000 อะไรก็ออกมาครับผมโอเคขอบคุณมากที่ได้กรมชุดนี้ครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ